ึงช่วงสุดท้ายกับรายการชีวิตพิชิตดวงนะคะคุณผู้ชมยังสามารถส่ง SMS เข้ามาพูดคุยกับอาจารย์ได้อยู่นะคะพิมพ์ VD ค่ะวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและปัญหาที่ต้องการจะถามส่งมาที่หมายเลข422-1606นะคะมาต่อกันที่ SMS เลยค่ะจากคุณจิระภานะคะเกิดวันพฤหัสที่29ธันวาคมปี20เวลา 13:05 นค่ะความรักนะคะคู่ครองจะมีหรือไม่เป็นอย่างไรเจอช่วงไหนคะช่วงนี้เรื่องความรักเนี่ยเริ่มมีครับเริ่มเข้ามาปีนี้เป็นปีแรกโดยเริ่มตั้งแต่วันที่11สิงหาที่ผ่านมาแล้วก็ค่อยๆจะรู้จักกันแต่ความรักก็จะยังไม่น่าวางใจนะเพราะดวงนี้มีแนวโน้มว่าคนที่เข้ามามักจะเป็นคนมีครอบครัวแล้วนี่ต้องระวังให้ดีต้องคืออย่างนี้ความเสี่ยงมันมี2แบบก็คือ1เป็นคนมีครอบครัวแล้วถ้าอย่างเงี้ยเราต้องปฏิเสธตั้งแต่แรกกับอีกอันนึงก็คือคนที่เป็นม่ายแต่คนที่เป็นม่ายเนี่ยแปลว่าเขามีลูกติดอยู่ค่ะงั้นกับความเสี่ยงก็คือต้องช่วยเขาเลี้ยงลูกด้วยค่ะนะครับก็มี2แบบนี้ต้องดูให้แน่ๆว่าจริงๆเป็นม่ายหรือแปลว่าเขาเลิกกันแล้วแต่ว่าดวงบอกว่าปีหน้ามีความเสี่ยงที่จะเกี่ยวข้องกับคนมีครอบครัวค่ะงั้นตรงนี้น่าห่วงนิดนึงนะดูแลให้ดีๆแต่ถ้าอยากมีคู่โดยปลอดภัยนะฮะจะต้องตัดสินใจแต่งงานหรือมีครอบครัวหรือเลือกคู่เนี่ยหลังวันที่นะครับหลังวันที่11ตุลา61เป็นต้นไปถึงจะปลอดภัยครับนะคะท่านต่อไปค่ะคุณสมศักดิ์ค่ะเกิดวันที่12กันยายนปี06นะคะเวลา02งานปัจจุบันนะคะควรลงทุนอะไรนะคะควรลงทุนหรือไม่นะคะแล้วก็เรื่องของที่อยู่อาศัยน่าจะเรื่องของการลงทุนต่อคือดวงนี้เนี่ยนะยังไงก็มีเกณฑ์ลงทุนในปีหน้าเพราะว่าดวงนี้มีแนวโน้มว่าใน3ปีข้างหน้าโดยเริ่มตั้งแต่นะครับ12กันยา60เนี่ยจะมีเกณฑ์ก่อนนี้มีเกณฑ์ก่อนนี้แล้วมีการขยายธุรกิจออกไปและดวงนี้จะมีเกณฑ์ตั้งแต่12กันหลังวันเกิดปีหน้าเนี่ยจะมีการขยายธุรกิจใหม่ๆเพิ่มขึ้นนะครับแล้วเปิดร้านใหม่ส่วนการมีบ้านหรือว่าการทำร้านเนี่ยจะเริ่มตั้งแต่ปีนี้โดยการจัดหาสถานที่หรือซื้อสถานที่จะเริ่มตั้งแต่ปีนี้แล้วก็ปีหน้าคือการเปิดร้านใหม่หรือทำธุรกิจใหม่เพราะฉะนั้นถามว่าควรทำไม่ทำคุณทำอยู่แล้วแต่ว่าคุณต้องบริหารให้เงินให้ดีนะครับเพราะว่าคุณต้องหมุนเงินถึง3ปีเต็มพูดง่ายคือตั้งแต่วันเกิดคุณนั่นแหละ12กันยาของปี60ต่อเนื่องไปเนี่ยนะกว่าจะพ้นก็คือ23มีนาคมของปี62ประมาณ3ปีค่ะครับนะคะท่านต่อไปค่ะคุณปริญญาพรนะคะเกิดวันพฤหัสที่11ตุลาคมปี05เวลา 9:00 น.นะคะทำบ้านเช่าอยู่ตอนนี้นะคะ05ใช่มั้ย05ค่ะ11ตุลา05 9:00 น.นะคะทำบ้านเช่าอยู่ค่ะอาจารย์ถูกกับดวงไหมคะแล้วก็กำลังบอกขายที่จะขายดีไหมคะดวงนี้นี่เป็นธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องบ้านนะถูกแล้วเขาบอกว่าหารายได้จากบ้านและที่ดินเพราะฉะนั้นใครมีดวงแบบนี้จะมีอาชีพอยู่3แบบนะค่ะก็คือจัดสรรที่ดินขายบักขายที่ดินขายที่กับอันที่สองก็คือว่าทำบ้านเช่าหรือทำโรงแรมอพาร์ตเมนต์ค่ะและสุดท้ายก็คือทำพวกเกษตรคือทำเกี่ยวกับเรื่องที่ดินนั่นแหละนะครับจะมี3ประเภทคือถือว่าถูกแล้วล่ะครับทำบ้านเช่าดีถูกแล้วถ้าจะขายที่ขายที่ดินปีนี้มีโอกาสขายได้จริงๆโชคเรื่องที่ดินเนี่ยนะครับมันปรากฏในดวงคุณเนี่ยนะตั้งแต่26มกราคม60เป็นต้นไปค่ะคิดว่าน่าจะขายได้ครับประมาณคือน่าจะขายได้ภายในช่วงไม่น่าจะเกินเดือนมีนาคมของปี60นะฮะครับนะคะท่านต่อไปค่ะอ๋อมีสายสดสายที่3ของวันนี้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะจากคุณอะไรคะนิดค่ะคุณนิดนะคะขอวันเดือนปีเกิดด้วยค่ะวันที่24กรกฎาคม2522ปีงอกค่ะ25เท่าไหร่นะคะ2523ค่ะ2523ปีวอกนะคะเวลาเกิดทราบไหมคะ4:05กว่าค่ะ4:05กว่าค่ะครับมันเป็นพูดกลางคืนนึงกว่าครับไม่เป็นไรครับพูดกลางคืนครับจะถามเรื่องคู่หรือจะถามเรื่องบ้านก่อนครับเอาเรื่องบ้านก่อนก็ได้ค่ะตอนนี้ที่บ้านวุ่นวายอะค่ะเกี่ยวกับที่ที่ดินใช่ไหมครับคุณกำลังวุ่นวายเรื่องที่ดินในดวงบอกว่ามีครับบ้านพี่ชายเขาไม่ดีอะค่ะเขาเอาบ้านไปจำนองไม่ใช่อะคือว่าไม่มีจำนองแล้วตอนนี้เขาอยู่ในบ้านเนี่ยเขาไม่ทำงานเขาแต่เขาวุ่นวายอะค่ะคือดวงในตอนนี้ในบ้านเนี่ยกำลังมีปัญหานะครับแล้วก็ร้อนที่อยู่กันเพราะฉะนั้นเวลาร้อนที่อยู่เนี่ยมันมีความหมายสองอย่างคือคนในบ้านทะเลาะกันหรือแปลว่ามีภาระเรื่องบ้านภาระเรื่องบ้านส่วนใหญ่ก็คือต้องใช้จ่ายเงินเรื่องบ้าน
ดวงนี้เนี่ยนะครับคุณเตรียมตัวได้เลยนะครับปีหน้าคุณจะมีภาระการใช้จ่ายเงินเรื่องบ้านโดยเฉพาะปลายปีส่วนพี่น้องคุณตอนนี้มีเรื่องทะเลาะกันรุนแรงมากแต่เรื่องจะคลี่คลายเนี่ยในปีหน้าประมาณหลังเดือนหลังเดือนตั้งแต่กุมภาถึงจะคลี่คลายอาจจะเป็นไปได้ว่าปีหน้าเขาออกจากบ้านทำให้เรื่องเบาบางลงใช่ครับเขาจะออกจากบ้านไปปีหน้าประมาณช่วงเดือนกุมภาทำให้เรื่องคุณเบาบางลงนะครับแล้วช่วงนี้ก็เหมือนกับว่าคุณก็มีเรื่องวุ่นๆเกี่ยวกับเรื่องคู่เรื่องความรักอยู่ตอนนี้มันจะมีเรื่องทำใจเนี่ยคือคุณมีเรื่องเกี่ยวเรื่องความรักแต่ความรักคุณจะยังไม่ได้ประโยชน์อะไรนะคือเข้ามาก็แวบๆก็หายไปฮะความรักของคุณเนี่ยนะจะดีเนี่ยนะจริงๆต้องอายุ38แล้วนะก็อีก2ปีครับนะเพราะช่วงนี้แบบว่าเข้ามาก็มี2อย่างคือเข้ามาก็ไม่มีอะไรคืบหน้าหรือบางทีเดี๋ยวก็ไปเดี๋ยวก็หายเดี๋ยวก็กลับมาใหม่อะไรอย่างเงี้ยจนกว่าอายุ38ถึงจะเริ่มเป็นไปได้ว่าจะมีคู่จริงๆเพราะดวงนี้แต่งงานช้านะถ้าแต่งงานเร็วนี่เลิกหมดเลยนะเพราะดวงนี้มีเกณฑ์ที่เกี่ยวเรื่องการหย่าร้างก่อนอายุ30แล้วเนี่ยคือถ้ามีคู่ก็ไม่ให้ก็คือใครที่มีดวงนี้ก่อนอายุ30เนี่ยเขาบอกว่าถ้าไม่หย่าร้างก็อกหักไงฮะคือถ้ามีคู่ก็รู้แล้วมันผ่านมานานแล้วหมายว่าถ้ามีคู่ก่อนก็ถ้าแต่งงานก็หย่าร้างถ้าไม่แต่งก็อกหักไงเคยดูอาจารย์แล้วเมื่อปีแล้วอาจารย์ว่าปีนี้จะมีข่าวดีครับตอนนี้เริ่มมีข่าวดีแล้วไงครับแต่ว่ายังไม่ได้ 100% จนกว่าอีก2ปีข้างหน้าถึงเต็มที่คุณมีข่าวดีเรื่องกู้ปีนี้ครับค่ะใน1ปีนี้แต่ว่าให้ใจเย็นๆไว้ก่อนเพราะว่าความมั่นคงยังไม่มีแต่ข่าวน่ะมีแต่ต้องรอให้มันมั่นใจซะก่อนแล้วค่อยตัดสินใจอีกทีนึงซึ่งน่าจะเป็นอีก2ปีฮะปีหน้าและปีนู้นครับค่ะแล้วตัวหนุ่มนี้จะมีการโยกย้ายไหมคะมีครับเพราะดวงคุณน่ะมีเกณฑ์ว่าเหมือนกับว่าก็ที่ผมบอกว่าเดี๋ยวปีหน้าคุณจะต้องหาเงินไปทำบ้านไงก็ปีใช่ก็บอกว่าเดี๋ยวปีหน้าคุณต้องขยับขยายเรื่องที่อยู่ต้องใช้เงินบ้านไม่ย้ายบ้านก็ต้องซื้อบ้านไงหนุ่มใจนึกว่าคิดอย่างนั้นแต่ตอนนี้ยังไม่มีตังค์ก็ใช่ฮะแต่ปีหน้ายังไงก็ขยับขยายเรื่องบ้านนะครับประมาณปลายปีช่วงตุลาแล้วครับค่ะคือว่าตอนนี้งานหนุ่มมีปัญหาค่ะหนูจะทำงานที่บ้านดีหรือว่าเข้าโรงงานดีคะช่วงนี้งานคุณจะมีปัญหานะเพราะฉะนั้นคุณก็ทำงานได้ทั้งสองอย่างแต่ว่าถ้าถามผมนะถ้าทำงานส่วนตัวช่วงนี้ไม่เวิร์กไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่นะครับก็กินเงินเดือนไปก่อนก็แล้วกันดีไหมคือกินเงินตอนนี้หนูทำงานรับผ้ามาทำที่บ้านแล้วตอนนี้หนูคิดว่าหนูจะไปสมัครงานตำรวจงานเงี้ยค่ะครับก็ไปสมัครงานตามโรงงานจะดีกว่าเพราะว่าดวงคุณปีนี้เขาบอกงานคุณไม่ค่อยดีนะนะครับก็งานก็น้อยก็ไปทำงานประจำจะดีกว่าค่ะครับนะค่ะแล้วเรื่องพี่ชายก็เขามีเกณฑ์ยกย้ายนะคะเขาก็ปีหน้าไงไปใช้ตอนนี้นะก็ต้องทนกันอีกสัก 3-4 เดือนนะครับค่ะค่ะครับเนาะโอเคนะขอบคุณนะคะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะมาต่อกันที่ SMS นะคะจากคุณ2นะคะเกิดวันที่29มีนาคมปี30เวลานะคะเวลา 17:46 นาทีค่ะ 5:46 นะคะวันอาทิตย์ถามเรื่องอาชีพที่เหมาะสมนะคะทำธุรกิจอะไรดีเงินโชคลาภเรื่องโดยรวมที่จะเจอในระยะนี้ครับเรื่องโดยรวมเนี้ยอันแรกก็คือเรื่องความรักก่อนนะเป็นเรื่องที่จะมีวุ่นวายเข้ามาตั้งแต่ดวงคุณจะมีเรื่องความรักเข้ามาตั้งแต่เดือนประมาณเดือนสิงหาคมเป็นต้นไปนะนี่เป็นเรื่องความรักต่อมาก็จะเป็นเรื่องงานเนี่ยที่คุณถามว่างานอะไรเหมาะเนี่ยดวงนี้ปกติเป็นงานรับจ้างใครมีดวงแบบนี้มักจะทำงานรับจ้างหรืองานให้บริการจะเป็นส่วนใหญ่บางคนก็ทำบัญชีบางคนก็ทำงานด้านธุรการแต่บางคนทำธุรกิจส่วนตัวก็คือรับจ้างนะครับนะส่วนใหญ่เป็นงี้รวมทั้งมีโอกาสทำงานด้านที่เกี่ยวกับพวกงานการขายด้วยเพราะในดวงบอกประสานงานและติดต่อนะครับก็เหมาะกับเรื่องการขายได้ด้วยอีกอันนึงค่ะการเงินค่ะส่วนการเงินในตอนนี้ก็ไม่มีปัญหาอะไรนะเพราะว่าการเงินเนี่ยยังมีเรื่องการใช้จ่ายปกติแต่เงินยังไม่ดีนักจนกว่าจะเป็นปีหน้าเช่นกันจนกว่าหลังวันที่29มีนาเป็นต้นไปถึงจะเริ่มค่อยๆดีขึ้นครับโดยรวมมีอะไรเตือนคะโดยรวมเตือนว่าอย่าโดยรวมก็คือว่าปีนี้งานไม่ค่อยดีนักงั้นประคับประคองไปก่อนมีโอกาสเปลี่ยนงานหรือออกจากงานเอาไว้ว่าปีหน้านะฮะปีหน้านะครับค่อยตัดสินใจเปลี่ยนงานถ้าอยากเปลี่ยนนะครับแต่ปีนี้อย่าเพิ่งรีบร้อนทำอะไรครับท่านต่อไปค่ะคุณสุวรรณีค่ะเกิดวันจันทร์ที่5เมษายนปี08นะคะเวลา5ทุ่มครึ่งนะคะโดนเวรคืนที่ดิน
จะได้เงินเพิ่มไหมคะอาจารย์ห้าทุ่มครึ่งค่ะ 23.30 ค่ะปกติถ้าเขาเวรคืนจริงๆอ่ะได้เงินทุกคนนั่นแหละเพียงแต่ว่าได้แล้วพอใจไม่พอใจเนี่ยนะผมว่ามันก็อีกเรื่องนึงค่ะนะครับนะแต่เอาเป็นอย่างนี้ดีกว่านะเพราะว่าดวงนี้เนี่ยนะครับนะมีเกณฑ์โยกย้ายภายใน2ปีข้างหน้าครับเพียงแสดงว่าเรื่องการเวรคืนก็คงเกิดขึ้นจริงแล้วก็อาจจะต้องย้ายไปในถิ่นฐานใหม่แต่ว่าผมเตือนนิดนึงนะดวงนี้นะเขาเกณฑ์ป่วยเมื่ออายุ52เต็มมีเกณฑ์ป่วยที่เกี่ยวโรคเฉียบพลันประเภทกลุ่มโรคหัวใจและความดันสูงเพราะฉะนั้นควรใส่ใจเรื่องสุขภาพเป็นอันดับหนึ่งก่อนนะครับแล้วส่วนไอ้เรื่องย้ายบ้านก็คงย้ายแล้วครับเพราะมีเกณฑ์ต้องย้ายบ้านนะเกณฑ์จะต้องย้ายบ้านก่อนภายในปี62ค่ะครับดูแลได้เงินมั้ยได้ครับค่ะนะท่านต่อไปค่ะเกิดวันอาทิตย์ที่16พฤศจิกายนปี12นะคะเวลาบ่ายโมง50นาทีค่ะอาจารย์บ่ายโมง50คบกับแฟนเป็นชาวต่างชาตินะคะผิวดำอายุ42แล้วนะคะสำหรับแฟนนะคะใช่เนื้อคู่ไหมคะกะว่าจะแต่งงานกะว่านะคะจะแต่งงานกันเดือนมีนาปี60ค่ะก็คงแต่งงานแล้วครับเพราะดวงบอกว่ามีเกณฑ์ว่าจะมีครอบครัวก่อนเดือนกันยายนปี60และคู่เป็นคนมีตำหนิความหมายของมาดูตำหนิมี3เคสนะฮะคือ1ต่างชาตินี่มาตรงต่างชาติเลย2ก็คือต่างวัยก็คือต่างวัยก็อาจจะเด็กเกินไปหรือแก่ไปหน่อยแล้วก็แปลว่าเป็นไม้ผมว่าคุณครบใน3เคสนี่แหละครับนะคะยินดีด้วยครับก็ได้แต่งงานนะครับเพราะว่ามีเกณฑ์ว่าจะมีครอบครัวใหม่นะครับในปีหน้าครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณธนพรค่ะเกิดวันจันทร์ที่5มีนาคมปี22เวลาบ่าย2โมงนะคะโชคลาภความรักวุ่นวายมากเลยค่ะมีวิธีแก้ไหมคะไม่มีครับ เพราะว่าดวงนี้เนี่ยนะครับมันมีเรื่องที่ต้องระวังนิดนึงเพราะว่าดวงนี้มีเกณฑ์ว่าวุ่นวายประเภทรักซ้อนซ้อนรักหรือว่าแปลว่าลักษณะนี้แปลว่าซ้อนกันเข้ามาเราไม่ซ้อนเขาซ้อนเราอะไรประมาณนี้เรื่องปัญหาเรื่องความรักที่จะซ้อนกันเนี่ยจะเป็นปัญหายุ่งยากอยู่ประมาณตลอดทั้งปีถึงปีหน้าเลยแล้วถึงจะคลี่คลายนะครับยังต้องระวังให้ดีส่วนโชคลาภเนี่ยตอนนี้นะก็ในดวงเนี่ยตอนนี้เรื่องโชคลาภเนี่ยนะครับยังไม่มีครับเพราะว่ามีเกณฑ์ใช้จ่ายเงินสูงนะแต่มีโชคลาภคือปีหน้าหลัง5มีนาพอมีบ้างแต่ตอนนี้ไม่มีครับค่ะวันนี้ขอบคุณทุก SMS ที่ส่งเข้ามาพูดคุยกันนะคะไปที่อีเมลจากคุณสุภัทราเกิดวันเสาร์ที่7มีนาคมปี30นะคะเวลาทุ่มกว่าๆค่ะอาจารย์ครับเงินงานความรักสุขภาพค่ะเอาเรื่องการเงินก่อนนะค่ะนะการเงินเนี่ยเริ่มค่อยๆดีขึ้นตามลำดับตั้งแต่ปีนี้ตั้งแต่เดือนสิงหากันยาเนี่ยเป็นต้นไปก็จะค่อยๆดีขึ้นส่วนเรื่องความรักก็เริ่มดีขึ้นเพราะว่าปีนี้มีแนวโน้มว่าจะได้รักจริงรักแท้ละตั้งแต่ปีนี้เป็นต้นไปแต่ก็ยังไม่ได้แปลว่าแต่งงานนะแต่ว่าจะมีความรักแท้ๆเข้ามาในชีวิตเรานะครับการงานส่วนเรื่องการงานเนี่ยมีแนวโน้มอาจจะต้องเปลี่ยนงานนะครับแต่ว่าได้งานที่ดีกว่าในปีหน้าค่ะนะครับต้นปีหน้าจะเปลี่ยนงานแล้วทำงานกับคนต่างชาติหรืองานที่อยู่ในถิ่นไกลหรือไม่เป็นงานที่ต้องติดต่อคนต่างถิ่นนะครับแล้วเป็นงานที่ดีขึ้นครับและสุดท้ายเรื่องของสุขภาพค่ะในดวงนี้เรื่องสุขภาพน่ะไม่ดีนักให้ระวังนะดวงนี้เหมือนกับมีโรคประจำตัวเป็นโรคเรื้อรังแล้วก็โรคที่เป็นอยู่เนี่ยมันเหมือนกับเป็นโรคในกลุ่มพันธุกรรมนะครับเราเลยไม่แน่ใจว่าเป็นโรคภูมิแพ้หรือเป็นโรคพวกกลุ่มที่เกี่ยวกับพวกโรคเลือดซึ่งมีลักษณะเป็นทางพันธุกรรมแต่ว่าตอนนี้ยังไม่มีเกณฑ์ป่วยนะครับเพียงแต่ว่าดูแลโรคให้สังเกตว่าคุณพ่อคุณแม่เป็นอะไรเรามักเป็นแบบนั้นนะครับหรือไปถามคุณหมอดูหน่อยก็ได้ไปตรวจดูนะคะเอาละค่ะก็ขอบพระคุณครูสุภัทราด้วยนะคะคุณผู้ชมท่านอื่นนะคะก็สามารถส่งคำถามผ่านเข้ามาทางอีเมลได้เช่นเดียวกัน miracle_ch@hotmail.com นะคะหรือว่าสะดวกนะคะเป็นเขียนจดหมายนะคะก็จะหน้าซองถึงรายการชีวิตพิชิตดวงนะคะส่งมาที่27/1หมู่4ตำบลบางม่วงอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรี11140นะคะแล้ววันนี้เราก็ได้พูดคุยกันไปถึงเรื่องของสิ่งที่ควรหลีกเลี่ยงและควรมีในการจัดร้านในการทำธุรกิจของเราให้น่าสนใจนะคะเดี๋ยวสัปดาห์หน้านะคะอาจารย์ก็จะมีเรื่องดีๆมาเล่าสู่กันฟังต่อนะคะจะเป็นอย่างไรติดตามชมกันนะคะวันอังคารนะคะเวลาเดิม16:30ตอนเย็นจนถึง18:00นะคะติดตามชมรายการย้อนหลังได้ด้วย YouTube นะคะ Miracle Channel TV Thailand วันนี้เรา2คนลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ